เอ็ดอสังหาริมทรัพย์สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้วันพระราชสัปดาห์ที่26มกราคม2560มาพบกับท่านนะครับวันนี้ผมยังจะนำเสนอข้อมูลในแง่ที่เป็นประโยชน์นะครับให้ท่านได้เห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองคำพิจิตรครับนะหลายท่านกลัวว่ามีมลพิษอะไรต่างเนี่ยครับผมไปพิสูจน์มาแล้วไม่มีมลพิษผมบอกก่อนนะครับที่ผมไปพิสูจน์นี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกรับจ้างหรือไปจ้างแอบจ้างหรือใต้โต๊ะหรืออะไรจากนายทุนที่ทำเหมืองนะครับผมทำเนี่ยนะครับออกเงินส่วนตัวใช้เงินของผมเองไปยุ่งกับเขาเองเพราะอะไรครับจริงๆถ้าเราจะดูดีเนี่ยครับเราไปคัดค้านเรื่องมลภาวะอะไรต่างเนี่ยทำให้ผมดูดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับแต่นั่นไม่ใช่หรอกครับนั่นเป็นความเท็จผมออกเงินไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เสียเวลาไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเพราะผมเห็นแก่พี่น้องประชาชนครับผมมองว่าประชาชนคนเล็กคนน้อยที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยครับมีเหมืองอยู่ตรงนี้นะเขาก็ได้ประโยชน์จากการทำเหมืองนะมีเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพนักงานของบริษัทได้เงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวไม่ต้องระเหตุมาทำงานกรุงเทพไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถูก NGO หรือใครต่อใครบางท่านที่ไม่ทราบความจริงหรือบิดเบือนความจริงใส่ร้ายครับน่าสงสารครับผมก็เลยอยากให้ท่านได้เห็นความจริงว่าจริงๆเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันดูนะครับผมมาแนะนำหนังสือชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเล่มนี้เพิ่งพิมพ์สำหรับปี2560นี่เองนะครับ360หน้า300บาทครับนะสำหรับสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ที่อื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันครับหนังสือนี้เป็นการพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในแง่มุมต่างๆที่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่งจะได้ทราบนะครับหนังสือนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับรายได้ก็มอบให้กับทางมูลนิธิโดยตรงนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปออกรายการเถียงให้รู้เรื่องนะที่ไทย PBS ครับนะตอนนี้ผมก็เลยคัดแต่ส่วนที่ผมพูดนะมาให้ท่านได้ชมจริงๆแล้วจะเอามาทั้งรายการก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าเกรงว่าจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นเขาเนี่ยนะครับเนี่ยพระท่านก็เชิญผมไปพูดนะแต่รายการของเราถึงแม้ว่าจะจัดเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดเสียเงินนะเก็บตังค์เก็บทองไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าก็เกรงใจนะครับผมก็เลยเฉพาะตอนที่ผมพูดทั้งหลายเนี่ยมารวมกันนะรวมทั้งหมด17นาทีผมเลยแยกเป็น2ช่วงนะครับนะเผื่อท่านฟังๆไปแค่เหนื่อยนะจะได้หยุดสักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวฟังต่ออีกช่วงนึงลองมาฟังดูช่วงแรกครับคุ้มหรือไม่คุ้มฮะไม่คุ้มแน่นอนครับการปิดเหมืองแร่นี่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับนะจากที่เขามีรายได้ที่ดีเนี่ยนะครับครับนะแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดว่ามีเรื่องของสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็คนเสียชีวิตอะไรต่างๆก็เป็นความเท็จทั้งสิ้นเนี่ยครับนะแล้วก็ผมว่าจะเกิดกาลยุคด้วยซ้ำไปในฐานะที่เขาอยู่กันอย่างสบายๆเนี่ยครับนะแล้วปรากฏว่ามาทำอย่างนี้นี่ผมว่าเป็นการสร้างปัญหาถ้าเรารักที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงๆเนี่ยครับต้องทำตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนครับสร้างปัญหาไม่ใช่เป็นการบางคนบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจเป็นวาทกรรมพูดกันทรงเดชว่าต่อลมหายใจให้ชาวบ้านจริงๆแล้วเป็นการปิดท่อหายใจไม่ให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยพูดแทนคนที่เห็นว่าควรจะมีเหมืองซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ครับเพชรบูรณ์แล้วก็ที่พิจิตรเนี่ยครับที่บริเวณที่ติดกับเหมืองเลยเนี่ยครับนะผมไปสำรวจมาปรากฏว่า 78% หรือประมาณ4ใน5ของประชาชนเนี่ยต้องการนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ผมสำรวจอย่างเดียวนะเมื่อปี2555เนี่ยครับให้ประชาชนเนี่ยลงประชามติมา1วันแมนวันโหวตเลยนะปรากฏว่าประชากรส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มีเหมืองนี่ถ้าเราทำเพื่อประชาชนจริงต้องทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่บอกให้เกิดกาลยุคเพราะว่าเราให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลนะไปฟังเสียงคนส่วนน้อยซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่นะมาเรียกร้องนี่ประชาชนก็ไม่มีคนที่อื่นนะเป็นคนส่วนน้อยมากที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับถ้าเราจะฟังเสียงประชาชนเราทำเพื่อประชาชนเนี่ยต้องฟังคนส่วนใหญ่และเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่กับพื้นที่เป็นคนงานนะคนงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนงานเสียชีวิตเป็นใบไม้ร่วงหรือเกิดขึ้นเรื่อยๆว่าไปอย่างนะครับนะหรือว่าคนงานเนี่ยเขายังบริจาคเลือด
ให้สภากาชาติไทยเลยครับนะแล้วถ้าเกิดเขามีสารพิษจริงๆป่านนี้คงจะบริจาคไม่ได้ละครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขา อยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนที่ดีอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเกิดเราบอกว่าไปปิดท่อหายใจเขาเนี่ยนะครับนะไม่ได้ทำมากินต้องไปทำงานที่อื่นเนี่ยครับเศรษฐกิจของGPP ของที่นี่เนี่ยเป็นระดับ4ของภาคเหนือถ้าเกิดว่ากลายเป็นแบบสตูลหรือเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลๆอย่างนี้เนี่ยครับกลายเป็นว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนลงความรับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ที่เสียหายอย่างนี้ใครคนรับผิดชอบครับไม่เห็นมานานเลยครับผมออกเงินส่วนตัวขับรถไปเองนะจากกรุงเทพเนี่ยครับไปเพื่อที่จะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครับไม่ได้ไปสำรวจส่งเดชเนี่ยนะครับผมก็ไปมีวิจัยมีแบบสอบถามมีอะไรเงี้ยมีเลยครับแล้วก็ให้นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรวิทยาเขตทับคล้อแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยแล้วก็ผมไปด้วยนะแล้วก็กระจายกันออกไปสำรวจเนี่ยครับกี่ชุดฮะได้ประมาณสักเกือบ600ชุดครับนะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นต่างๆเป็นยังไงบ้างอาจจะมีอย่างเช่นคือ 78% เห็นด้วยแต่ถ้าในกรณีข้าราชการอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก68นะครับเพราะว่าข้าราชการเนี่ยจะไม่ได้มีเกี่ยวข้องด้วย600นี่ชุดนี่ถือว่าเป็นประชามติในแบบที่รถแต่สมพลมองคือประชากรในที่เขาเจ็ดลูกเนี่ยนะครับตำบลเขาเจ็ดลูกนี่มี 7,500 คนนะครับนี่ผมก็สำรวจมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่า 10% เกือบ 10% เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดรวมที่เพชรบูรณ์ด้วยเนี่ยอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าจำนวนขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ชี้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อปี55เนี่ยลงประชามติวันโหวตเลยก็ได้มาแบบเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่พื้นที่ดังที่เราไปลงชื่อกันว่า 20,000 ชื่อคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่เคยไปเห็นเหมืองด้วยซ้ำไปนะฟังแต่เขาว่ามาหรือไปเห็นภูมิประเทศเนี่ยครับโอ้โหขุดลึกลงไปขนาดนั้นเห็นมีไอระเหยขึ้นมาตายแล้วนึกว่ามีสารพิษมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อนะเราไม่เคยรู้จริงถ้าชาวบ้านแถวนั้นมีพิษจริงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นคงจะส่วนใหญ่คงไม่เอาเหมืองแหละครับข้อมูลผิดเข้าใจผิดเสียหายมากมากครับเพราะว่าเป็นการสร้างความเสียหายกับประชาชนโดยรวมไม่ใช่เป็นการทำให้อะไรต่างๆดีขึ้นนะครับครับประชาชนท่านไม่ได้ไปดูแต่ว่าอย่างที่บ้านเนี่ยครับชาวบ้านเนี่ยพอถ่ายเห็นนะชาวบ้านเนี่ย 5,000 คนในพิจิตรที่อยู่ในพื้นที่เลยเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่บอกว่าจะเอาเหมืองนะครับหลังจากที่ครม.ปิดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ที่คุณสมพลลงไปสำรวจนะไม่ใช่นี่ข่าวข่าวคือข่าวและส่วนมากที่ผมสำรวจนี่4ใน5เลยเอาแน่นอนเพราะว่าขออนุญาตอย่างนี้เวลาบอกส่วนมากไม่ได้ข่าวไม่ได้ลงมั้งแต่ท่านสมพลเป็นคนยืนยันว่าจากการสำรวจจากการสำรวจข้อมูลของท่านเองนะใช่แล้วก็จากการทำประชามติก็เหมือนกันแต่ว่าที่ดร.สมพลลงไปนี่ดร.สมพลจะเรียกว่าประชามติไม่ใช่ไม่ใช่เขาทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี55นี่ทำประชามติมาแล้วนะส่วนใหญ่เอาด้วยกับเหมืองนะครับปี55นะครับที่ผมไปสำรวจคราวนี้เนี่ย4ใน5เลยคราวนี้นะเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนี่พอหลังจากปิดเนี่ยนะประชาชนอีก 5,000 คนออกมาเรียกร้องว่าต้องการเหมืองนะที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้ช่วยชาวบ้านเลยเป็นการทำลายชาวบ้านแต่ว่าท่านอาจจะมองอีกแง่มุมนึงหรือที่บอกว่าเสียชีวิตนะเสียชีวิตนี่คนที่เสียชีวิตนะเมียของศรีภรรยาของท่านสมคิดเนี่ยนะครับเสียชีวิตก็ไปถูกไปหาว่าเป็นเพราะเรื่องเหมืองแร่อะไรต่างแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นโรคอื่นท่านเป็นโรคอื่นเนี่ยป่วยอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับเหมืองแร่แล้วก็ทางศรีภรรยาท่านเองมาบอกว่าเนี่ยพวก NGO พวกอะไรต่างเอาศพท่านไปใช้ในกรณีที่รับบริจาคเงินเอาไปใช้กันเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ออกมาพูดเลยนะครับเนี่ยเจ้าของคนที่เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับเหมืองไม่เกี่ยวเลยอีกรายหนึ่งลุงเฉยนี่ก็ลงคือใน YouTube ในแหล่งต่างมีข่าวคราวพวกนี้ลุงเรื่อยว่าเนี่ยเสียชีวิตอย่างงั้นนี่คนเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่2คนเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายค้านเอาไปสร้างกระแสมีการเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าเป็นโรคตับแข็งคือส่วนหนึ่งเป็นโรคตับแข็งนะเออจะไปบอกว่าเออเป็นไม่มีการพิสูจน์ออกมาได้เลยนะครับนะหรือว่าเนี่ยเขาบอกว่าเสียเศรษฐกิจไป 4,000 ล้านจากการนี้ตกลงเป็นการช่วยเหลือหรือช่วยเถื่อประชาชาวบ้านกันแน่นะครับส่วนกรณีที่สารพิษเนี่ยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ช่วยกันดูเนี่ยครับถือว่าสารพิษอย่างไซยาไนด์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสารพิษที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าหน่อไม้เนี่ยก็มีหรือเด็กๆในอีสานเนี่ยกินมันสามวันหลังมากัดเล่นไม่ได้ต้มเนี่ยนะครับก็มีไซยาไนด์เสียชีวิตเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับพิษของไซยาไนด์นี่เราเห็นแบบว่ากรณีอาจจะดูหน้าโฆษณาชวนเชื่อหน่อยเพราะยิวไปฆ่าเยอรมันฆ่ายิวอะไรเงี้ยที่บ้านเนี่ยครับก็รู้สึกกลัวแต่จริงๆมีอยู่ทั่วไปนะครับและที่สำคัญพิษของไซยาไนด์เนี่ยครับเป็นพิษเฉียบพลันตายทันทีนะไม่ใช่ที่เขาลงควันกันนะไม่ใช่สะสมไม่ใช่สะสมอะไรเองที่บ้านเนี่ยครับและที่บอกว่ามีสารเกินเนี่ยอย่างเช่นกรณีแมงกานิสเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่นี่คือว่ายังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะเช่นอาจจะสัก15เลยอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่ว่ากรมอนามัยตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีปัญหานะหรือกรณีน้ำ
บาดาลน้ำประปาหนึ่งละน้ำประปาบาดาลทั้งหลายเนี่ยครับก็มีปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นแหล่งแร่เหล็กอยู่แล้วเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเนี่ยครับมีมาก่อนทำเหมืองตั้งนานแล้วคุณสมพงศ์บอกว่าอย่าไปเหมาว่าเกิดขึ้นจากการทำเหมืองมันมีอยู่ในพื้นที่โอ้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะคนงานในนั้นคงตายก่อนแล้วนะครับคนงานเสียชีวิตคนงานออกมายืนยันกันใหญ่เลยว่าเนี่ยทำมา10กว่าปีเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นคนที่ตักทองเป็นคนที่อยู่ในห้องเตะทองอะไรต่างโดยเฉพาะก็ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าอย่างกรณีสารหนูเนี่ยทองอย่างนั้นเลยเหรอสารหนูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปกติมีอยู่แล้วสามารถขับออกมาเอง 2-3 วันก็ขับออกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับไซยาไนด์ก็มีตั้งแต่ในกางเกงยีนอย่างนี้เนี่ยต้นเนี่ยครับดังนั้นอันนี้ปกติก็ใช้กันโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่ามีกรณีที่ว่าในบ่อกักเก็บแร่เนี่ยครับว่ามีไซยาไนด์นี่จริงๆแล้วเนี่ยไปพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามีในบ่อความเข้มข้นของในไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บแร่เนี่ยครับพิสูจน์แล้วน้อยกว่าในกาแฟซะอีกไซยาไนด์ที่มีเนี่ยน้อยกว่าในกาแฟซะอีกนะครับที่อยู่ในบ่อที่เห็นเนี่ยนะครับพิสูจน์กันมาแล้วว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อทำให้ชาวบ้านตกใจให้ความกลัวขายความกลัวให้ชาวบ้านตกใจนะครับพอชาวบ้านตกใจก็เลยอย่างนั้นนะแล้วก็เลยตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่กันที่ดินจากตารางวาไร่ละ 1,000 บาทขายไปถึง 500,000 บาททางเหมืองก็ซื้อไปนะตามข่าวคราวเนี่ยนะครับนะชาวบ้านก็กำไรกันไปเยอะแยะไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยครับคือแง่มุมที่ผมพูดถึงเรื่องของเหมืองทองคำพิจิตรซึ่งผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนไม่ได้พูดจาทรงเดชหรือว่ายกเมฆกันมาพูดอยู่ที่ท่านล่ะครับลองใช้วิจารณญาณดูนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลเนี่ยครับหม่อมปลื้มนะก็พูดถึงผมเกี่ยวกับเรื่องที่ผมไปเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองทองคำนะครับท่านก็ให้ความเมตตาผมเชียร์ในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยครับต้องขอบพระคุณท่านมากเลยครับอันนี้ไม่เคยรู้จักกันเป็นส่วนตัวนะไม่เคยซี้อะไรกันเลยแต่ว่านะผมก็พยายามที่จะทำสิ่งที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนเล็กคนน้อยนะครับโชคดีที่ท่านหม่อมปลื้มเห็นประโยชน์ก็เลยช่วยถ่ายทอดให้ฟังท่านดูนะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่จะพูดถึงเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะพูดชมคุณโสพลพรโชคชัยนิดหนึ่งที่กล้าเคลื่อนไหวเรื่องเหมืองทองนะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดถึงนิดหนึ่งเรื่องเหมืองทองนะครับผมกลับมองในมุมของบริษัทเอกชนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ถูกจัดการอย่างไม่เป็นธรรมคืออยู่ดีๆก็มายกเลิกประธานบัตรของเขาแล้วผมได้ยินวาทกรรมที่บอกว่าบางเรื่องที่ผิดก็ต้องหยุดทำบางเรื่องที่ถูกจำเป็นก็ต้องทำเนี่ยคือการยกเลิกประธานบัตรในสายตาของบริษัทเอกชนมันก็เป็นเรื่องที่ผิดไงมันมีคนที่มองว่าการยกเลิกประธานบัตรตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมันมีคนที่เห็นต่างจากภาครัฐในเรื่องนี้นะฮะอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่กล้าขยับออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่ากระแสต่อต้านในทุนต่างชาติมันช่างแรงเหลือเกินหรือนี่เป็นทุนที่น้ำไม่ดีผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าคนที่กล้าสวนกระแสนิดนึงก็คือดร.โสพลพรโชคชัยมักจะทำในสิ่งที่แบบโดนใจผมในแต่ละเรื่องดร.โสพลนี่เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนั้นที่ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสพลเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปที่ข้างทำเนียบแล้วก็ระบุในหนังสือว่าขอให้เหมืองทองคำชาตรีได้ดำเนินการต่อไปหลังที่ประชุมครม.ได้มีมติให้ยุติการกิจการของเหมืองทองคำดร.โสพลเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึง178ต้องการให้เหมืองทองคำอยู่ต่อไปขณะที่มีเพียง2หมู่บ้านที่เห็นต่างส่วนที่มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายจากมลพิษเหมืองนั้นแท้ที่จริงแล้วดร.โสพลบอกว่าไม่ได้มาจากสาเหตุดังกล่าวแต่มาจากโรคตับแข็งและร่างกายอ่อนแอโดยยืนยันว่าปนเปื้อนสารเคมีนั้นเกิดขึ้นก่อนการทำเหมืองและในรอบ3ปีที่ผ่านมายังไม่มีการพบผู้เสียชีวิตจากสารเคมีที่เกิดจากเหมืองพร้อมกันนี้ขอให้ผู้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ยุติการทำเหมืองทองคำซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ว่าขอให้เข้าใจข้อได้จริงและไม่ต่อต้านคือมันไม่ได้มีแค่ดร.โสพลนะที่ขยับเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเสียงไม่ดังเท่าฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิกประธานบัตรเหมืองทองเนี่ยมีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวด้วยอันนี้ผมประหลาดใจนิดนึงแน่นอนคุณจะได้ยินวาทกรรมจากอีกฝ่ายที่บอกว่าโอ้ใช้เด็กออกมาเคลื่อนไหวผมเห็นว่าเด็กก็เขาออกมาเคลื่อนไหวเองของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษาบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี
ซึ่งเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบคืออย่างเงี้ยประเด็นคืออย่างงี้เขาไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เหมืองทองเปิดตัวขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้ถ้าเหมืองทองนั้นปิดตัวไปแล้วครอบครัวของเขาจะเอาอะไรกินเหมืองทองทำให้ครอบครัวมีอาชีพโปรดอย่ารีบให้ปิดตัวลงไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าบริษัทอัครารีซอร์สส์ทำให้เขาได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลังจากแทบที่จะไม่มีหวังที่จะได้ศึกษาต่อเหมือนกับเพื่อนๆที่โรงเรียนคิดว่าต้องออกมาช่วยทางบ้านหารายได้เนื่องจากที่บ้านมีฐานะค่อนข้างลำบากคือมันกระทบหลายต่อในที่นี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่มีเมียการทำตกงานก็ไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกที่ได้ทุนการศึกษาอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือต่อแล้วปัญหาพวกนี้ที่ตามมานี่ใครจะรับผิดชอบคนที่ขยับเรื่องนี้ให้ยกเลิกการทำเหมืองทองต้องรับผิดชอบหรือเปล่าสังเกตไหมฮะว่าเวลาคุณดูสื่อสารมวลชนไทยโดยเฉพาะเวลาคุณฟังนักเคลื่อนไหว NGO แล้วก็นักวิชาการในเรื่องนี้แทบจะไม่มีใครสักคนเลยพูดสิ่งที่ผมพูดอยู่ในวันนี้สิ่งที่ออกจากปากผมในวันนี้มันสวนกระแสสังคมอย่างมากเพราะว่าถ้าคุณเป็นสื่อหรือคุณเป็นนักวิชาการแล้วคุณออกมาบอกว่าเฮ้ยต้องมีเหมืองทองเนี่ยคุณจะโดนคนรอบข้ามรุมกระหน่ำเลยว่าเฮ้ยคุณพูดอะไรอยู่ทำไมคุณไม่เห็นถึงไซยาไนด์มันมีไซยาไนด์จริงๆหรือเปล่านี่คือประเด็นนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเรื่องนี้เนี่ยรัฐในการยกเลิกไม่ให้เขาทำเหมืองทองก็คือเลือกข้างเลือกข้างกับนักเคลื่อนไหวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพูดออกมาจะเห็นนะครับว่าความจริงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับเรามาดูตอนที่2นะครับที่ผมไปออกรายการเถียงให้รู้เรื่องมาเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองคำนะครับว่ามันเหมาะสมดียังไงบ้างนะครับเพื่อประชาชนคนเล็กคนน้อยไม่ใช่เพื่อในตัวนะครับฟังดูเลยครับคือเป็นผลดีทั้งนั้นเลยอ๋อใช่ครับแต่ผลเสียที่ว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับครับคนตายก็มาอ้างตายอย่างอื่นป่วยอย่างอื่นแล้วก็ภรรยาคนตายบอกเองเลยอ่ะเห็นเหมือนเห็นต่างเห็นสอดคล้องกับทางอาจารย์หรือเปล่าครับอาจจะเห็นคล้ายๆกันเนี่ยครับก็อย่างนึงในติมติครม.ที่พูดกันนี่ผมดูแล้วไม่มีมติครม.นะอาจารย์ท่านอาจจะอ้างว่ามีมติครม.แต่ไม่เขียนไว้ผมว่าไม่เป็นความจริงมันน่าจะต้องเขียนไว้ไม่นั้นไม่โปร่งใสนะครับหนังสือของท่านบอกว่าไม่มีมติครม.ไม่เป็นความจริงไม่มีหัวข้อนี้เลยในการประชุมวันที่10พฤษภาคมมันต้องมีคนหนึ่งพูดถูกคนหนึ่งพูดผิดนะดูครับไปดูในเน็ตเลยในเน็ตได้เลยนะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่หนังสือวันที่12พฤษภาคม59เนี่ยนะครับของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีสารหรือมีแหล่งต่างๆอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะในน้ำต่างๆเนี่ยมันก็มีมันอยู่ตามก่อนที่จะมีเหมืองด้วยซ้ำไปเขียนยืนยันไว้อย่างนั้นนะครับและที่สำคัญผมก็เห็นด้วยอาจารย์นะตรงที่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์เลยมาสั่งปิดอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่ายังขาดการพิสูจน์ให้ทราบเนี่ยครับและกรณีสารหนูเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยสารหนูมันเกิดจากไอ้พวกอาหารทะเลอย่างงี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าแถวนั้นมีทะเลซะที่ไหนเอ้ากุ้งแห้งไงครับกะปินะปลาปลาที่อยู่ในอาหารกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยนี่มีสารหนูทั้งนั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้อาจารย์พูดทั้งอ่าไม่เป็นไรมันจะมีในเชิงอินทรีย์กับอินทรีย์ที่มันอยู่ในทะเลต่อเนื่องเนี่ยนะถ้าไม่เลือกกินสักสองมันก็จบแล้วที่มีการพูดถึงหน่อไม้เดี๋ยวถลายเรื่องกะปิแล้วหน่อไม้เดี๋ยวสินะไซยาไนด์เนี่ยมันกินทั้งสารหนูไงนี่มันกินทั้งไซยาไนด์ที่สารหนูนะสารหนูเนี่ยมันอยู่ในกรณีของอาหารทะเลนะครับแต่ไซยาไนด์ซึ่งสารหนูนี่แถวนั้นไม่อยู่ใกล้ทะเลก็มีโอกาสได้ทะเลได้สารหนูจากการบริโภคต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ไซยาไนด์สายนายเนี่ยนะครับไม่งั้นคน14 15จังหวัดติดทะเลก็คงเดี๋ยวค่อยกลับไปกินป่วยตายประสานหนูหมดแล้วให้ทางนี้อธิบายคือถ้าเราไม่กินต่อเนื่องเนี่ยนะเลิกกินไปสัก2วันก็หายหมดเพราะว่าอันนี้ไม่กินแป๊บเดียวก็หายหมดแล้วสารหนูพวกนี้เนี่ยครับอย่าไปตกใจส่วนสายนายเนี่ยนะครับแอปเปิ้ลน่ะในลูกแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับมันอยู่ในเม็ดแอปเปิ้ลนกมันยังไม่กินเลยนกมันรู้มันเลยไม่กินแอปเปิ้ลในตัวที่เป็นเม็ดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดที่เราเห็นในกรณีในเหมืองเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยที่ในบ่อกักเก็บแร่เนี่ยครับถ้าวัดตามคุณภาพเนี่ยมีน้อยกว่าในกาแฟสิไซยาไนด์ในกาแฟยังมีมากกว่าที่บ่อมหึมาขนาดนั้นสิอีกนะครับ
นี่คืออีกส่วนหนึ่งหรือเราเห็นใช่ไหมมีข่าวคราวเนี่ยเด็กเล่นกันในอีสานเนี่ยนะครับไปกินมันสับปะหลังที่ไม่ได้ต้มไม่สุกเนี่ยครับหรือหน่อไม้ที่ไม่ได้ต้มไม่สุกเนี่ยไซยาไนด์เข้าไปเสียชีวิตนะเสียหลานไซยาไนด์เข้าไปเสียชีวิตเลยเนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นอยู่และที่สำคัญคือชาวบ้านออกมายืนยันนะแล้วก็มีการพิสูจน์ได้สักรายนึงว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นอย่างนั้นมีที่บอกว่ามีโลหะหนักเกินน้ำหนักเกินเนี่ยครับอย่างที่ว่าเกินมาจากที่ไม่เกินไม่ควรจะเกินร้อยใช่ไหมครับนี่เกินร้อยแต่การเกินร้อยนี่ไม่แปลว่าเกิดป่วยไข้นะอันนี้ต้องเข้าใจว่าการเกินร้อยนั้นเนี่ยไม่ใช่ป่วยไข้บางทีสี่ห้าร้อยเนี่ยนะครับยังไม่ป่วยเลยนะไอ้ที่บอกว่าเกินมันก็เกินธรรมดาเหมือนกับว่าเราบอกว่าความสูงของคนเราผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะเกินความสูงเนี่ยลบด้วยร้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นอ้วนเสมอไปอย่างผมอาจจะอ้วนมากหน่อยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องติดความผิดนะพอเกินเมื่อนิดนึงเราก็ว่าอย่างนั้นส่วนกรณี NGO แจกผักเนี่ยครับที่พี่พูดถึงเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องน่าตลกมากเลยคือชาวบ้านเนี่ยที่รับการแจกผักเนี่ยครับพวก NGO เนี่ยครับเอาชื่อให้เขาไปลงชื่อมากลายเป็นลงชื่อค้านเขาต้องไปแจ้งความเนี่ยลงอ่านเนื้อพิมพ์ได้เลยเขาต้องไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยอันนี้แอบอ้าง NGO พวกนี้มาแจกผักแล้วว่าแอบอ้างให้เขาเซ็นชื่อเขาไปแจ้งความเยอะมากนี่เนี่ยท่านบอกว่า NGO แอบอ้างเลยแอบอ้างเลยเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยนะครับเนี่ยในกรณีที่บอกว่าที่พี่พูดถึงเรื่องเก็บผ้าภาคหลวงนิดหน่อยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าในปี2141เนี่ย GDP ของเขาเนี่ย 20,000 ล้านแต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 60,000 กว่าล้านนะเป็นอันดับ4ของภาคเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหินเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นมาในช่วงปี 38 ถึง 56 เนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง 16,982 ล้านตัวเลขนั้นไม่ตรงไม่ใช่พี่ไม่รู้ว่าไหนนะแต่นี่หอการค้าให้มาเลยครับเนี่ยสิ่งที่เขายอมรับกันเนี่ยให้มานะครับแล้วก็ใครๆก็เห็นอยู่เนี่ยว่ามันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลการเล่นปิดอย่างนี้นี่ประชาชนเดือดร้อนกับอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน ชัดเจนตรงไหนแล้วครับไม่ชัดเจนเลยไม่ความชัดเจนนิดน้อย อย่าลืมนะไม่มีใครตายจริงใหญ่เพราะมีการยืนยันว่าถูกมลพิษของเหมืองเลยไม่ได้คนเดียวต้องตายก่อนแล้วแค่การตรวจสารพิษนู่นนี่นั่นไม่พอสารพิษอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะมีอยู่ในของเดิมมันเหมือนงั้นอยู่แล้วเหมือนของเดิมอยู่แล้วดร.ท่านเชื่ออย่างนี้ไม่มีความถ้าเกิดมีคนตายขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยนะที่ตาย2คนนี่เรื่องอื่นทั้งนั้นเลยแต่ว่า NGO เอามาแอบอ้างชัดเจนเอามาแอบอ้างเนี่ยจนเมียภรรยาเขายกชุดว่าก่อนและหลังนะก่อนมีโรงงานไอ้ก่อนมีเหมืองกับไม่มีเหมืองมันมีปัญหาราชการก็ต้องไปเอาผักเอาน้ำจากนอกถิ่นมาเย็นๆนะทีนี้มาตรฐานอย่างที่บ้านเนี่ยนะเราบอกว่าเราอาจจะตรวจสอบอะไรไม่ได้พวกเรารู้ไหมที่คนขับรถในเหมืองที่วนไปลึกๆเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นคนขับนะมีใครตายไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมีเขาถ้ามีนะคงเอามาแห่ประจานแล้วเนี่ยไม่เคยมีเด็กเป็นสิบห้าสตรีนะเป็นคนขับไอ้รถในเหมืองเนี่ยที่ดูแลอันตรายอะไรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมครับนะแล้วเราไปลงชื่อ 27,000 ชื่อเนี่ยลงชื่อสงเดชเพราะว่าเราไม่เคยไปเห็นเลยแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยก็ไปดูในเหมืองเขาอยากจะรู้เมื่อไหร่นะเหมืองจะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูเนี่ยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูก็เลยมั่นใจประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเหมืองแร่ที่บอกว่าแร่อยู่ในบ้านเราเมื่อไหร่จะขุดเมื่อไหร่ก็ได้เอ้าแต่ถ้าไม่ขุดวันนี้เลิกขุดไปวันนี้หรือเลิกขุดในสิ้นปีนี้เนี่ยชาวบ้านตายก่อนนะคน 4,000 คนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมี 7,000 กว่าคนนะแต่ว่าคนทำงานในเหมืองอาจจะมีสัก 2,000 รวมลูกหลานด้วยสัก 4,000 อาจจะเรียกว่าประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งตำบลน่ะแล้วธุรกิจเขาเลิกเขาไม่มีการชดเชยคนทำงานนี่ก็ถูกต้นไปอย่างนี้แล้วยังต้องชดเชยเด็กจริงๆก็คงต้องชดเชยนะแต่ว่าจริงๆรัฐบาลต้องเป็นคนชดเชยเขาอะอยู่ดีเขายังดำเนินการจนถึงปี2571นะนี่อยู่ดีไปหยุดเขาอย่างนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าหยุดได้เลยแต่ว่านี่เขายืดให้จนถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไปนี่บอก71แล้วตัดสัมปทานไปถึงนู่นแล้วถ้าเกิดเราหยุดไปอย่างนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ท่านบอกไงเสียภาพพจน์ภาพลักษณ์ประเทศไทยว่าไม่หลักปากขี้เลียนอยู่ดีอาจารย์ไม่ได้พูดประโยคนี้ไม่ได้พูดประโยคนี้แต่ว่าตีนัยยะผมว่าอย่างนั้นนะครับนี่ผมพูดเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์อาจารย์อันนี้ผมใส่ดอกจันไว้ก่อนว่าทางอาจารย์ไม่ได้มีอย่างที่บอกว่าปัญหาสังคมอะไรต่างเนี่ยครับโรงเรียนทับคล้อเขาย้ายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับย้ายออกไปไอ้การย้ายทั้งหมู่บ้านไม่ต้องกลัวว่าสังคมล่มสลายนี่เป็นวาทกรรมดราม่าทรงเดชดราม่าขอโทษอาจารย์พี่นะการย้ายถ้าเขาอยากจะย้ายเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะเขาซื้อเขาไม่ได้แบบอำเภอจี้นะเนี่ยเขาซื้อราคาแพงๆกำไรได้เงินเบอร์ถูกลอตเตอรี่ด้วยซ้ำไปอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเต็มใจนะครับเดี๋ยวผมให้กลับมาสรุปทั้งสองท่านสุดท้ายอย่าให้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะ เห็นว่าเหมืองเนี่ยมีคุณสมบัติถึง 7.9 คะแนนเต็ม10นะแล้วก็บอกว่ามีมลพิษเนี่ยแค่ 2.9 เต็ม10นะนี่ก็ต้องฟังชาวบ้านเนี่ยนะครับนะคนงานยังบริจาคเลือดได้ไม่มีคนงานตายสักคนนึงนะครับนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในข่าวออกมาเลยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเป็นโรคโลหิตจางยังอยู่ได้ตั้งนาน
ยังอยู่เลยนะถ้าเกิดมีสารพิษไปที่ตายไปแล้วนะครับนี่ขนาดเป็นโรคโลหิตจางเนี่ยครับคนตายที่นั่นเนี่ยนะครับเป็นโรคชราเป็นมะเร็งนะตกบันไดตายก็หาว่าเป็นเพราะอย่างนี้เนี่ยใส่ร้ายทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่ดินเนี่ยนะครับที่บอกว่า มีขายกันอย่างนี้เนี่ยครับขายกันเกินราคาต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดประท้วงว่าปิดเมืองไปเนี่ยพวกนี้คงจะแย่ไปเหมือนกันต่อไปเขาอาจจะเลิกประท้วงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเมืองก็ไม่เลิกซื้อไปแล้วเนี่ยครับส่วนการฟื้นฟูเราบอกว่าเหมืองต้องฟื้นฟูเขาต้องมีทำไปถึงปี71อยู่ดีไปสั่งปิดนะแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนไปฟื้นฟูถ้าเป็นผมจะมีเหลือเงินไปฟื้นฟูไหมผมยังทำธุรกิจอยู่อย่างนี้นี่เป็นการกลั่นแกล้งเขาดังนั้นผมเลยสรุปว่านะทางราชการอาจจะไม่กล้าพูดคำว่ารัฐบาลแล้วทางราชการเนี่ยตัดใจผิดแน่นอน เพราะว่าประชามติของประชาชนลงคะแนนวันแมนวันโหวตส่วนใหญ่คิดว่าต้องเอาเนี่ยนะครับเอาคือมาเหมืองเนี่ยในปี55ปี59ผมไปสำรวจให้นักศึกษาไปสำรวจเกือบ20คนนะสำรวจมา 78% ต้องการงั้นถ้าเราทำเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยต้องฟังเสียงชาวบ้านไม่ไปฟังเสียงคนที่อยู่นอกพื้นที่ 27,000 คนซึ่งไม่รู้อีหน่อยเนี่ยไม่เคยไปเดินดูด้วยซ้ำไปครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณและขออภัยกับเวลาไม่พอหมดพอดีครับ2ตอนนะเกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองคำที่เราเพิ่งจะทราบนะครับท่านฟังดูแล้วเนี่ยเห็นอย่างไรท่านก็ลองใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับทุกคนจะได้เห็นจากข้อมูลเดียวกันไม่ใช่จะเกิดจากการโพธนาพูดกันไปส่งเดชแต่ไร้ความจริงนี่ผมเอาความจริงมาพูดให้ท่านฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปเชิญท่านนายกนะทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเชิญท่านไปค้างอ้างแรมที่พื้นที่รอบเหมืองทองคำไปกางเต็นท์นะผมจะไปด้วยนะแต่จะนอนคนละเต็นท์นะครับนะไม่บังอาจนะครับแต่ว่าไปพิสูจน์เลยนะครับไปอยู่สัก24ชั่วโมงหรือ 2-3 วันก็ได้นะไปพิสูจน์ดูว่าแถวนั้นมันมีเสียงดังจริงไหมนะมีฝุ่นไหมนะมีมลพิษจริงหรือไม่นะครับเพราะชาวบ้านอยู่ที่นั่นก็อยู่ได้พืชผักก็ชับประทานได้เออแต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้นะครับวิธีท่านติดภารกิจนะครับผมก็เลยเชิญท่านจริงๆท่านไม่ต้องไปเองก็ได้นะส่งหม่อมหลวงปณัฐดาไปก็ได้หรือส่งท่านอื่นไปด้วยก็ได้นะครับไปด้วยกันนะผมไปช่วยกันดูว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ตัวแทนเครือข่ายรักสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างยั่งยืนได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เพื่อที่จะเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์ในการพิสูจน์ว่าพื้นที่รอบเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรมีมลพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ทางกลุ่มเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อยกเลิกคำสั่งปิดเหมืองทองคำได้ครับแล้วก็เป็นการเปิดทางเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับการทำธุรกิจเนี่ยครับเพื่อที่จะเชิญชวนท่านนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับไปพักข้างแรมที่ของห้องเนี่ยครับเป็นการโฮมสเตย์กับบ้านจะได้ไปรับประทานอาหารแล้วก็พืชผักรวมทั้งดื่มน้ำที่ทำมาที่ทำที่นั่นเนี่ยครับว่าปลอดสารพิษแน่นอนนะครับบ้านก็อยู่ได้แน่ๆเขาอยู่มานานแล้วด้วยนะที่บอกว่ามีมลพิษนั้นไม่เป็นความจริงไปพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนเรื่องฝุ่นซึ่งไม่มีนะครับหรือว่าเขาระเบิดแค่เดือนบาลาผลนั่นเองเนี่ยก็เลยอยากเชิญท่านนายกพูดแทนเนี่ยมาด้วยกันในวันที่30กับ31กรกฎาคม59เนี่ยครับก่อนหน้านี้ได้มีหน่วยงานอะไรที่เข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องจะพบก็ดีหรือว่าสารเคมีหรือสารพิษต่างๆนี้มีการพิสูจน์มาหลายรอบแล้วครับว่าตกลงว่าสารโลหะหนักเนี่ยตอนนั้นมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแร่แต่ว่าไม่ได้มีต่อร่างกายเลยครับอย่างเช่นแมงกานีสเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆท่านนี้นะก็ทาครีมทาหน้าเนี่ยทรงแมงกานีสสูงเนี่ยสวยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เนี่ยแปลว่าแมงกานีสเนี่ยไม่ได้มีผลนะหรือว่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเพราะเหมือนเลยที่เสียชีวิตไปนั้นเนี่ยเป็นส่วนมากเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอื่นบางคนก็ตับแข็งเสียชีวิตเป็นโรคเสียชีวิตไม่มีใครเสียชีวิตเพราะโรคนี้เลยเป็นการใส่ร้ายนะครับก็กลัวว่าชาวบ้านจะตกงานและธุรกิจนั้นจะย่ำแย่ลงก็เลยมาเรียกร้องให้ไปพิสูจน์ความจริงกันหลักๆกิจกรรมของวันก็คือให้ลงไปพิสูจน์ความจริงนะครับแล้วไปดูตามพืชไร่ด้วยครับจริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้ยกเลิกคำสั่งใช่ครับต้องให้ยกเลิกคำสั่งเพราะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนอันนี้เราไม่ได้สู้เพื่อเหมืองเลยนะครับไม่ได้สู้เพื่อไหนคือแบบว่าเพื่อชาวบ้านนะที่ทำงานอยู่ในเหมืองหรือว่าเพื่อเศรษฐกิจชุมชนนะแล้วก็น่าจะเป็นเหมืองเรียกได้จะเป็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าเป็นประโยชน์ของ
ื่อทำไปคิดว่าการตอบรับมันอยากจะที่เรามีหนังสือไปจะมีตัวแทนจากภาครัฐรัฐบาลน่าจะมีบ้างครับว่าก็คงจะเรียกไปดูความจริงว่าความจริงเป็นยังไงเราบริหารประเทศนั้นอยากจะไม่ต้องบริหารเรื่องความจริงจะบริหารบนพื้นฐานความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่า 80% ของชาวบ้านที่นั่นเนี่ยครับอยากได้เหมือนอยู่ต่อแล้วก็มีการทำประชามติแล้วส่วนใหญ่ก็อยากจะอยู่ต่อเนี่ยทำมาหลายรอบแล้วครับช่วยชาวบ้านด้วยครับช่วยชาวบ้านช่วยแม่ตกงานแล้วก็ขณะเดียวกันเศรษฐกิจชุมชนจะได้ไม่เสียหายครับวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะอยู่ได้เห็นไหมครับนี่คือข้อเสนอของผมถึงทางราชการนะครับเพื่อที่จะไปพิสูจน์ให้ชัดเจนนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีโลหะหนักอยู่แล้วนะผลการศึกษาเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าย่านนั้นเป็นแหล่งแร่เหล็กแหล่งแร่เหล็กมันก็จะมีสารโลหะหนักใครอยู่ใกล้ๆมันก็จะมีติดสารพิษเหล่านี้อยู่แล้วนะไม่ใช่สารพิษเดียวเป็นสารโลหะหนักอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่านะครับก่อนทำเหมืองกับหลังทำเหมืองมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำเหมืองแล้วมีเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่นะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์ทราบกันนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องว่ากันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เสียงดังโวกเวกวายว่ากันไปแบบ NGO อะไรต่างๆนะพูดไม่พอใจ walk out เอ้าที่ตัวเองพูดเนี่ยแบบคนอื่นนั่งฟังแต่พอคนอื่นพูดตัวเอง walk out อย่างนี้ไม่สร้างสรรค์ไม่ดีงามนั่นก็สิ่งที่ท่านต้องใช้วิจารณญาณดูนะครับผมไปออกรายการมติชนทีวีเป็นโทรทัศน์ของรายการของมติชนเนี่ยครับของให้พิมพ์มติชนเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องเหมืองทองคำเขาก็สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยครับผมก็เลยมีโอกาสมาเอามาให้ท่านชมดูนะครับว่าผมไปฟังมีโอกาสไปพูดเนี่ยสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ความยาวแค่ประมาณ8นาทีลองฟังดูนะครับช่วงบิสทอล์กวันนี้นะครับคุณเอกพัฒน์ช่วยธรรมธรนะครับจะพาไปพูดคุยกับดร.โสพลพรโชคชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเหมืองทองคำนะครับของบริษัทอัครากันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิดทอล์กวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงกรณีของเหมืองแร่ทองคำอัครานะครับที่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นจากบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำได้เพราะว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าจะสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านบริเวณรอบข้างนะครับซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ครับท่านบอกว่าทำได้ครับซึ่งเป็นอาจารย์เป็นกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ครับคุณโสพลพรโชคชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์บอกว่าทำได้ใช่ครับเพราะว่าสร้างรายได้สร้างสิ่งดีๆกับชาวบ้านทำไมอาจารย์ถึงมองว่าตรงนี้ทำได้ครับคือการสร้างสิ่งดีๆนี่หมายถึงว่ามันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับจากที่เป็นจังหวัดยากจนกลายเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์รวมประชาชาติสูงเป็นอันดับ4ของภาคเหนือเนี่ยครับแสดงว่าชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่ทำงานที่แถวนั้นไม่ต้องระเหตุมาทำงานในกรุงเทพนะครับทีนี้เรื่องผลเสียบางคนบอกว่ากลัวว่าจะมีสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยนะครับชาวบ้านก็อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็อยู่โดยสบายๆพืชผัก NGO บอกว่าป่าปลูกผักแล้วกินไม่ได้นะมีสารพิษจริงๆแล้วไม่มีสารพิษนาข้าวแถวนั้นก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบมองแบบว่าใส่ร้ายกันผมก็เลยทำหนังสือไปกับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกี่ยวข้องเนี่ยไปนอนพักสักพักนึงไปฟังเสียงระเบิดมีไหมไปดูว่ามีมลพิษทางอากาศหรือไม่แล้วน้ำดื่มได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับเพื่อว่าจะได้พิสูจน์กันนะครับก็คือว่าอาจารย์ลงพื้นที่ไปแล้วครับผมไปดูมาจริงๆครับผมแล้วเป็นไงฮะผลจากการลงพื้นที่อาจารย์เห็นอะไรบ้างลงไป 2-3 รอบเนี่ยครับ3รอบก็พบว่าทำแบบสอบถามให้นักศึกษาวิทยาเทคนิคที่นู่นเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำแบบสอบถามกระจายไปทั่วแถวนั้นที่ก็ปรากฏว่า4 ใน 5นะเห็นด้วยที่จะให้เหมืองทองคำอยู่ต่อไปครับอันนี้คืออาจารย์เอาแบบสอบถามลงไปจริงๆเลยใช่ครับซึ่งผลที่ออกมาก็ยืนยันว่าชาวบ้านโอเคนั่นคือการสำรวจเมื่อพฤษภาคม59นี่นะครับแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อปี2555ก็ให้มีการทำแบบประชามติเหมือนกับที่เราจะมีในเร็วๆนี้เนี่ยที่จะมีกันเนี่ยครับปรากฏว่าเขาเห็นว่าส่วนใหญ่2 ใน 3ก็เห็นด้วยจะมี
กรณีของเหมืองนี้นะครับแสดงว่าประชาชนก็เห็นด้วยมันโดยตลอดแต่ข่าวคราวประเภทนี้ไม่ค่อยได้ออกครับมีแต่ข่าวคราวว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้มีคนเสียชีวิตอีกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งว่าเป็นเรื่องเท็จนะครับอาจารย์ยืนยันว่าเป็นเรื่องเท็จเพราะว่าอะไรนะครับเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยครับเป็นโรคตับแข็งอยู่แล้วนะพอถึงเวลาเสียชีวิตก็เหมาว่าเป็นอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งก็เป็นโรคเลือดเนี่ยครับก็บอกว่าเหมาว่าเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าบางคนตกบันไดตายก็ยังหาว่าเหมาว่าเป็นเรื่องอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องจริงไม่เคยมีการพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งว่ามีบางคนเอา NGO นี่เอาศพของคนที่เสียชีวิตไปรับบริจาคเงินแรงต่างเอาเข้ากระเป๋านะแต่ว่าภรรยาของคนเสียชีวิตเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าอันนี้เขาไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้พิสูจน์แล้วทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นป้อมมลพิษเลยแม้แต่น้อยนะครับคือนี่เป็นข้อมูลที่อาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวของภรรยาคนตายมายืนยันเลยลงหนังสือพิมพ์เลยครับแต่ข้อมูลที่ออกมาบอกอีกฝั่งนึงบอกว่าโอ้เสียชีวิตอะไรต่างเกี่ยวกับเหมืองทองใช่ครับซึ่งอันนี้พิสูจน์ได้ยังในบริเวณเหมืองเนี่ยจะเห็นว่ามีนกนะบินไปกินน้ำครับนี่แสดงว่าไม่มีอะไรเรื่องของสารอโลหะหนักทั้งหลายเนี่ยครับจริงๆแล้วในบุหรี่ในกาแฟเนี่ยยังมีนิโคตินมีสารต่างๆเนี่ยมากกว่าที่อยู่ในบ่อเหมืองซะอีกครับนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นได้ทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็การที่มาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยพูดซ้ำๆซากๆในแง่ที่ผิดๆเนี่ยทำให้คนหลงเชื่อและใช้ความกลัวเราใช้ความกลัวในการที่ทำให้คนหลงเชื่อเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์มีคนบอกว่าถ้าอาจารย์เชียร์เหมืองทองให้ทำต่ออย่างนี้อาจารย์ได้รับเงินจากเหมืองทองตรงนี้อาจารย์จะอธิบายไงผมไม่ได้รับเลยครับอันนี้เป็นเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ของชาวบ้านนะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเหมืองทองอยู่ต่อเหมืองทองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์นะชาวบ้านสามารถที่จะมีรายได้คนที่อยู่ในเหมืองเนี่ยปรากฏว่าผมไปดูเนี่ยบริจาคโลหิตให้กับทางสภากาชาดไทยทุก3เดือนก็ได้ได้อีกไม่มีอะไรเจอบนเออถ้าไม่งั้นป่านนี้คนขับรถบรรทุกที่ลงไปในเหมืองคุ้มเหมืองลึกๆเนี่ยนะครับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นี่ถ้ามีสารพิษป่านนี้คงเสียชีวิตเป็นว่าเล่นแล้วนี่ไม่มีเลยสักรายหนึ่งครับเนาะดังนั้นที่ว่ากันเนี่ยสองชาวบ้านสองทำลายที่บ้านที่บอกเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องโดยตรงเนาะดังนั้นเนี่ยจะไปบอกว่ามีเสียชีวิตโดยเฉพาะคนงานไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับผมอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ทางออกครับที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีทางออกเกิดขึ้นว่าอยู่ร่วมกันหรือว่าจะอะไรก็ตามอาจารย์มองว่าควรจะเป็นยังไงมันก็ต้องใช้ข้อเท็จจริงมาว่ากันอย่างเช่นหลังจากปิดเหมืองแล้วเนี่ยนะครับทางราชการก็ยังมีหนังสือบอกเนี่ยสารโลหะหนักที่มีอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีมาก่อนนี้แล้วพอทำเหมืองก็ยังมีในแบบเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเพราะคือแถวนั้นเป็นแหล่งแร่แหล่งแร่ย่อมจะมีโลหะหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ากรณีของฝุ่นของอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่มีค่าเกินมาตรฐานของเสียงแล้วก็ระเบิดตุ้มครั้งเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกๆที่ทำเหมืองเนี่ยมีระเบิดรุนแรงเหมือนกันแต่ทีนี้ไม่มีวันละหนเท่านั้นเองแล้วก็เป็นระเบิดแบบว่าเสียงเบาๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเนี่ยจะเชิญ NGO เชิญพวกนักข่าวทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งราชการเนี่ยไปนอนพิสูจน์ไปกางเต็นท์เลยลงไปพร้อมกันเออแล้วก็ไปโฮมสเตย์ชาวบ้านเขาบอกเขายินดีที่จะให้เรานอนพักที่บ้านเขานะหรือว่าที่วัดเขาหม้อสามัคคีเนี่ยมีเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระลูกวัดอยู่คนเดียวคือเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับอยู่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะไปกางเต็นท์อยู่ในวัดก็ยังได้ครับก็คือทางออกที่อาจารย์เสนอคืออย่างนั้นทั้งฝั่งอาจารย์เองที่เป็นฝั่งสนับสนุน NGO ที่ไม่เห็นด้วยชาวบ้านด้วยรวมถึงฝั่งของรัฐบาลเนี่ยไปพร้อมกันเลยไปพิสูจน์ให้เห็นสัก 2-3 วันไปนอนที่นั่นดูสิระเบิดทุกวันทุกตอนเที่ยงจริงไหมเที่ยง15อย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็มีฝุ่นควันจริงไหมนะแล้วก็ดื่มน้ำประปาที่นั่นก็ผลิตออกมาดื่มได้เลยนะแล้วชาวบ้านก็ดื่มทุกวันไม่ใช่ไปซื้อน้ำขวดมากินอะไรเงี้ยนะครับดื่มทุกวันพืชผักสวนครัวต่างก็คือทานอยู่นะนาข้าวนาอะไรต่างก็สามารถที่จะผลิตข้าวมาขายได้เนี่ยเรื่องแบบนี้หรือเลี้ยงกบนี่น่าจะแบบมันเซนซิทีฟมากกับเรื่องนี้เลี้ยงกบก็ยังได้นะทำการเกษตรต่างๆนี่ทำได้หมดเลยดังนั้นไอ้ที่บอกว่ามีอันตรายอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแค่ความเชื่อนะครับแล้วก็คือมันจะทำขายความกลัวให้เรากลัวพอเรากลัวตกใจปุ๊บเราก็เลยอย่างน้อยอยู่เฉยดีกว่านี่ความเสียหายคือประเทศชาติแล้วยังหน้าตาประเทศชาติเราเสียหายด้วยนะลมเพลมพัดรัฐบาลตัดสินใจแบบลมเพลมพัดอย่างนี้นี่ทำให้เกียรติภูมิของชาติเสียหายได้ครับครับอ่ะสุดท้ายก็อาจารย์ยังเย็นว่ายังทำได้ครับผมเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อไปนะท่านชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรทางออกที่ออกมาจะเป็นอย่างไรรวมถึงว่าเราอาจจะมีโอกาสได้คุยกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยว่าเห็นด้วยเพราะอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ครับขอบคุณครับ
นี่นะครับคือสิ่งที่เป็นความจริงที่ผมตั้งใจจะพูดให้ท่านฟังนะครับว่าความจริงถ้าเราลองศึกษาชัดๆเนี่ยครับว่าความจริงเป็นยังไงที่ไม่ลวงโลกเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแฟลตปลาทองไหมครับหลายคนคงคิดอยู่เหมือนกันเอ๊คล้ายๆเคยได้ยินนะแฟลตปลาทองอยู่รังสิตนะอยู่หลังที่ว่ารังสิตซิตี้เนี่ยนะครับโอ้เป็นแฟลตขนาดใหญ่จัดสรรที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยได้มหาศาลชมดูครับรังสิตซิตี้แฟลตปลาทองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ27ปีที่แล้วมีโครงการชื่อดังเนี่ยครับโฆษณาแฟลตปลาทองวันนี้เลยเข้ามาดูซะหน่อยนะครับด้านหน้าก็ตามสูตรนะครับเป็นคอมเมอร์เชียลแต่ว่าโดยที่เป็นตึกแถวส่วนมากก็อาจจะไม่เคยเวิร์กนะครับบางร้านก็เปิดบางร้านก็ไม่เปิดที่จอดรถก็มีน้อยที่จอดรถบางที่ก็กลายเป็นที่ค้าขายไปซะแล้วที่จอดรถถาวรอีกต่างหากก็เลยไม่สามารถที่จะรองรับคนมาช้อปปิ้งได้เท่าที่ควรนะครับมีคาราโอเกะก็มีบางแห่งเนี่ยครับมาถึงแล้วครับแฟลตปลาทองเออ3ชั้นซะด้วยนะไม่ใช่5ชั้นจะได้ไม่ต้องมีลิฟต์ครับไม่ต้องมีลิฟต์เนี่ยครับการดูแลอาจจะไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยอาจจะดูแล้วอาจจะทรุดโทรมซะหน่อยนะครับซ้ายขวาดูนะครับนี่27ปีที่แล้วเดี๋ยวมันปี12 13เนี่ยนะครับนี่ครับแฟลตปลาทองจริงๆ4ชั้นครับ4ชั้นแฟลต4ชั้นบางทีบางแฟลตนี่ก็จะมีไนท์คลับหรือว่าเป็นคาราโอเกะอยู่ด้วยนะครับชั้นล่างนี่ก็จะเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับข้างบนก็เป็นอยู่อาศัย3ชั้นแล้วก็ข้างล่างเป็นค้าขายได้นี่ครับสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีบ้านเพื่ออาทรอีกนะครับนี่สำหรับชาวบ้านแท้ๆแล้วก็ถูกกับสมัยก่อนก็แค่หลักแสนนั่นเองนะครับแต่การที่ดูแลไม่ค่อยดีทรุดโทรมก็ทำให้มูลค่าไม่ได้มากนักนะครับน่าเสียดายเหมือนกันวันนี้เราถ่ายย้อนแสงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราถ่ายอีกด้านหนึ่งบ้างเดี๋ยวเราโฆษณาป้าก็จะตลกเดี๋ยวซ้ายแล้วกันนี่แหละครับอันนี้อยู่ในเขตอบต.บางพูนอันนี้ค่อยชัดขึ้นแล้วครับร้านรวมต่างๆก็อยู่กันตามสมควรนะครับสร้างฟาร์มมิ่งเอายางเอาปล่อยมาปล่อยยางเอาปล่อยมาเนี่ครับมีมะยมด้วยนะปลูกมะยมจะได้เป็นที่นิยมนะมีวินรถตู้ด้วยนะครับมีรถตู้นี่ครับสภาพสุดโทรมตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยเอาแต่โทรมมากเลยครับนี่ครับข้างล่างก็ต่อเติมกันทรงเดชไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับคนก็ไม่ค่อยมีตังค์โอ้โหผีด่าจังดูสิทั้งรถเก่าทั้งของเก่าทั้งนี่ครับด่าแล้วก็ของโครงการอีกคนนี่ไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าคุณเลยมีแต่ของนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไรอะไรยังทำอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอดีเขาก็มีทรัพยากรจำกัดนะครับนะนี่ครับหลังคาสังกะสีก็ยังมีต่อเติมข้างล่างนี่ครับโอ้ my god เลี้ยวซ้ายครับเอาสังกะสีนะถ้าไม่เลยก็บีบขนาดนั้นที่เราเห็นนะยกซ้ายก็เลยซื้อคอนโดบ้านพญาวิรุฬห์ตัดวุ่นวายมากตอนซื้อมาได้3ปีขายทิ้งเลยใครทีไรไม่เคยนี่ก็แบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับมาเป็นลักษณะอย่างนี้ให้ตลอดเยอะมาก
ช่าทำร้านก่อนนี้แหละแพงแต่ก่อนนี้แพงเมื่อก่อนตอนซื้อมาเท่าไหร่พี่อ้าวไม่รู้ผมไม่ได้อยู่เนี่ยผมจะไปรู้ยังไงอ้าวเหรอนึกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยครับดูแล้วอาจจะดูในแง่ลบบ้างอะไรต่างบ้างแต่แฟลตเนี่ยราคาแค่ 80,000 บาทดูเหลือเชื่อไหมครับนะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ถือว่าถูกมากเดี๋ยวนี้1ตารางเมตรยังเป็นแสนนะ 4-5 แสนก็มี 3-4 แสนเนี่ยครับยังมีนี่ตารางเมตร8นี่ทั้งยูนิต 80,000 บาทนะครับจริงๆถ้าเราปรับปรุงให้ดีกว่านี้อาจจะดูได้มากกว่านี้นะครับแต่นี่ภาคเอกชนจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ภาคเอกชนโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินสักบาทนึงถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับนี่แหละครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจนำเสนอให้ท่านเห็นนะครับว่ารายการของเรานั้นเนี่ยให้สาระความรู้ประโยชน์มากมายถ้ามีโอกาสท่านก็ติดตามชมนะครับวันนี้ทีมงานของผมและผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ